ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องแรกสกตาตอนที่1.2ตอนสิทธิพี่กลับมาแล้วตะวันยามบ่ายคล้อยเซนจ,จิรีออาากจองรงเตรียมมาพร้อมกับเตยียเดินทางราวครึ่งชั่วยามก็มาหยุดอยู่หน้าศาลาประตูเมืองแห่งหนึ่งนงังพับแขนเสื้อขึ้นเล็กน้อยเดินเข้าไปนั่งในศาลาปล่อยให้สาวใช้ประจำกายอุ้มไหสุราเขามาวางไว้แล้วถอยห่างออกไปเงีย,งยบ ตะแกตื่นขึ้นมาดื่มสุรากันเถอะรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าหากคนทั่วไปเห็นเจ้าหุบเขาหัวชุนในตอนนี้คงคิดว่านางเป็นบ้าพูดจาอยู่กับตนเองคนเดียวนางเอ่ยเปล่าเชิญชวนความว่างเปล่าตรงหน้าขณะที่เปิดปากไห้สุราออกมือเรียวยาวหยิบจอกขึ้นมาสองใบจอกหนึ่งรินให้ตนเองอีกจอกหนึ่งเมื่อรินจนเต็มแล้วก็กลับเทล,ลงพื้นวนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่นานนักก็รู้สึกถึงฤทธิ์ของสุรา เมื่อจอกสุราสุดท้ายหมดลงร่างที่โอนเอ็นก็ต้องใช้สาลาเป็นที่พิงกายเสืออึกไปครั้งหนึ่งดวงตาแดงระเรื่อรีลงความคิดวูบหนึ่งผ่านเข้ามาพร้อมกับเสียงที่เอ่ยขึ้นอย่างผิดหวังอาจารย์ได้ข่าวแล้วว่าคนผู้นั้นคงจะกลับมาใน,นไม่ช้าหลายปีมานี้เขาเตรเตรอยู่ข้างนอกอย่างใจเย็นไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมือข้างหนึ่งกดลงที่หน้าผาก คราวนี้พวกเราคิดจะหลอกเขาเห็นทีคงจะยากกว่าเดิมเสียแล้วศาลาที่ว่างเปล่านอกจากเสียงลมแล้วมีเพียงเสียงของเซนจิหลีูุเดียวที่ดังกังวานอยู่ไม่มีใครคาดคิดว่าหมอเทวดาผู้โด่งดังในทั่วล่าอย่างเซนเทียนสิงหลังจากสิ้นลมหายใจแล้วกลับถูกฝังอยู่ในศาลาเล็กๆที่พังเย็บเยินแห่งนี้การเดินทางที่เหนื่อยล้าผนวกกับซุราจํานวนไม่น้อยที่เซนจิหลีดื่มเข้าไปทําให้นางหลับไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่กลับมาถึงโรงเตียม ทว่ากลางดึกที่เงียบสงัดสินจิวหลีกลับต้องลุกขึ้นมานั่งด้วยหัวใจที่เต้นแรงใบหน้าชื้นไปด้วยเหงื่อเพราะความฝันไม่ทันได้ครุ่นคิดพลันสายตาก็สบเก้ากับดวงตาวาววับโดดเด่นคู่หนึ่งที่กำลังจ้องมองมา ด้วยความตกใจนางถึงถอยกายถดไปด้านหลังทําให้ศีรษะกระแทกกับหัวเตียงเต็มแรงจนเกิดเสียงดังสนัน่นสันจิรีจําต้องข่มกลั้นเสียงครางนั้นเอาไว้ไม่มีเวลาคร่ําครวญแม้จะรู้สึกเจ็บเพียงใดก็ตามโดยมีอ่านรอให้อีกฝ่ายเคลื่อนไหวก่อนได้ธนูสั้นที่ทําขึ้นโดยเฉพาะถูกดึงออกมาจากใต้เตียงด้วยความรวดเร็วปลายธนูหันไปทางผู้บุกรุกอย่างเตรียมพร้อมสันจิรีเอ,อ่ยขึ้นอย่างใจเย็นขอถามก่อนซักประโยค เจ้าต้องการปล้นคนหรือว่าปล้นเงินหากคิดจะปล้นเงินเกินห้าตำลึงนั้นเลิกคิดได้เลยแต่หากจะปล้นคนแล้วแล้วก็ข้างนอกมีคนที่ดูดีกว่าข้ามากชื่อซูเชนเชอร์จับตัวเขาไปเรียกข้าไถบรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนไปดีๆละ่ะข้าไม่ส่งแล้วเสียงอ่อนโยนที่คุ้นหูดังขึ้นจลิลีข้าทําให้เจ้าตกใจเช่นนั้นหรือแสงจันทร์สลัวลอดผ่านหน้าต่างส่งมายังใบหน้าของผู้บุกรุก เมื่อสังเกตดีๆจึงเห็นเป็นใบหน้าของซูเฉินเชิ่งนั่นเองเซนจ,จิริรู้สึกโลนใจจึงยกมือขึ้นนวดบริเวณหัวที่โขกเมื่อครู่โลนใจได้ชั่วขณะแต่แล้วก็ต้องถอยหลังไปข้างหลังอีกครั้งอย่างตื่นตระนกยิ่งกว่าเดิมดึกดื่นป่านนี้แล้วเจ้ามาทําอะไรในห้องของข้าซูเฉินเชิ่งกับพริบตามองดูเซนจ,จิริที่ทําตัวเหินห่างก็รู้สึกน้อยใจขึ้นมาข้านอนไม่หลับเจา้านอนไม่หลับแล้วเกี่ยวอันใดกับข้าด้วยเล่า จะออกไปเองหรือว่าจะให้ข้าเรียกคนมาโยนเจ้าออกไปเซนจริพูดขึ้นอย่างมีโทรศักด์อีกอย่างเจ้าเข้ามาได้อย่างไรในเมื่อข้าจําได้ว่าแผลนสายตาก็ตะวัด ปยังกุญแจที่ในเวลานี้มันถูกดึงออกมาอย่างป่าเทื่อนเห็นแล้วก็อดลอกกลื่นน้ำลายไม่ได้น้ำเสียงโกรธเคืองของสันจริย e, ไม่มีผลกระทบต่อคุณชายซือเอ้อเย่เลยแม้แต่น้อยเขาเพียงใช้แขนเสื้อเช็ดเหงื่อบนหน้าผากให้หญิงสาวอย่างบอมือพูดด้วยเสียงอ่อนโยนต่างจากน้ำเสียงโหดร้ายของนางมากนักเจ้าฝันร้ายข้าเป็นห่วงยิ่งนักหยุดทอดถอนใจครั้งหนึ่งสูเฉินเชอร์จึงเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน เห็นเจ้าฝันดีข้าจึงจะนอนหลับได้หมายความว่าไม่ว่าข้าจะไล่อย่างไรเจ้าก็ไม่ไปงั้นหรือฝ่ามือเย็นเคลื่อนไปวางไว้ที่หน้าผากของนางอย่างปลอบประโลมเหมือนไม่ได้ฟังสิ่งที่นางพูดเมื่อครูเจ้าฝันร้ายทำท่าคล้ายกับเศร้าเสียใจอย่างลึกซึ้งบอกข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าฝันถึงสิ่งใดกันยังไม่ได้คําตอบคิ้วของซูเฉินเชอร์ก็ขมวดขึ้นเล็กน้อยเหลือไปเห็นหยดเลือดที่ฝ่ามือของนางอดไม่ได้ที่จะต้องคว้าขึ้นมาดูอย่างใกล้ชิด ดูเจ้าสิมือเจ้าเลือดออกอีกแล้วเม่รอให้ฝ่ายพูดต่อสันจิริก็รีบดึงกลับขึ้นมาหากเช้ากว่านี้คงไม่พ้นต้องถูกเลียอีกเป็นแน่ดวงตาของนางจับจ้องไปยังฝ่ามือที่เวลานี้มีโลหิตซึมออกมาอีกครั้งและพูดอย่างไม่ใส่ใจช่างเถอะไม่เป็นอะไรมากหรอกถ้าเป็นโรคแผลหายช้าก็เท่านั้น ถ้าว่าความรู้สึกใจคอไม่ดีก็ดึงความคิดหนึ่งแทรกเข้ามานา่งหลังเลอยู่ชั่วครู่จึงเอ่ยถามตอนอยู่หุบเขาหวยชนุนเจ้าคงไม่ได้วิ่งมาที่ห้องของข้ากลางดึกเช่นนี้บ่อยๆใช่หรือไม่แล้วสิ่งที่เซินจืหลีคิดก็เป็นความจริงอย่างไม่คลาดเคลื่อนเมื่อคุณชายสือเอเย่พยังน้ารับอย่างไม่หลบเลี่ยงพร้อมให้คำม,มั่นกับนางข้าได้ยินเสียงเมียร้องหาก็ย่อมต้องวิ่งมาปลอบใจอยู่แล้วโดยหน้าที่เมียอีกแล้วเหรอ ถ้าไม่ใช่เพราะว่าร่ำรวยขนาดนี้แล้วก็จเจ้าด้โดนตีกบาลแยกแน่เซนเจอรลีพยายามข่มกลัน้นโทรศัพท์ไว้ก่อนค่อยๆพูดน้มน้าวใจเจ้ารู้หรือไม่ว่าการบุกเข้าห้องสตรีนับว่าไม่ถูกต้องข้ารู้รู้แล้วเจ้าก็ยังทําอีกเซนเจอรลีก,กัดฟันพูดโกรธแทบขาดใจอย่าได้กังวลไปเอาอย่างนี้ดีหรือไม่ข้าจะรับผิดชอบเองแม้จะอยู่ในความสลัวยังรับรู้ได้ว่า น้ำเสียงและแววตาของซูเฉินเชิญนั้นจริงจังอย่างที่สุดอืมสินจือหลีนึกอยากจะเป็นลมนักเห็นได้ชัดว่าเขาอยากจะเอ่ยคํานี้มานานแล้วต่างหากเอาละท่านหมอสินสุดลมหายใจข้าปอดยกมือขึ้นลุบหน้าผากไปหนหนึ่งรีบออกไปให้พลหน้าข้าซะรอให้ซูเฉินเชิญเดินจากไปจนลับตาสินจือหลีจึงค่อยๆเอยนกายลงนอนอีกครั้งแผขนตายาวปิดลงแล้วครุ่นคิด เรื่องความฝันเมื่อครูพยายามนำภาพฝันที่วูบว่าไปมานั้นปฏิปต่อกันเป็นเรื่องราวคำคืนหนึ่งเป็นคืนที่พระจันทร์ทอแสงสัดส,ส่องลงมากระทบยังผิวทะเลสาบก่อให้เกิดแสงเงากระจ่างใสบุพผาสีม่วงหลายดอกในทุ่งหญ้าไว้เอ็นไปมาตามสายลมที่พัดผ่านหากแต่กลับให้เกิดความรู้สึกหดหูเงียบเงายิ่งนักเซนจุริจ้ารับปากกับข้าเจ้าจะเสียใจภายหลังหรือไม่ เสียงของบุรุษผู้หนึ่งฟังดูหญิงย่โสปนแหบแห้งเล็กน้อยรอยยิ้มจางๆปรากฏบในใบหน้าของเซนจิริอาจารย์ท่านเลี้ยงข้ามาเพราะอยากจะให้มีวันนี้ไม่ใช่หรือข้าจะเสียใจได้อย่างไรชายผู้นั้นนิ่งไปเชื่อครูน้ำเสียงสลดลงเล็กน้อยขอโทษด้วยข้าทําให้เจ้าต้องลําบากใจแล้วไม่เลยใบหน้าของนางใส่ไปมาท่านมอบชีวิตให้กับข้ามอบวิชาความรู้เลี้ยงดูข้ามาตั้งหลายปีข้าตอบแทนบุญคุณเพียงเท่านี้ ก็ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยยิ่งเขาหัวเราะออกมาเมื่อได้ฟังคำตอบพร้อมยืนม่นมือเรียวสวยแตะต้องนางราวกับสายลมสัมผัสผู้เป็นดังดวงใจสีหน้านั้นอ่อนโยนอย่างยิ่งน้าเสียงที่กล่าวต่อมายิ่งเพเรอหลังจากข้าสิ้นใจแล้วหุบเขาหวยชุนแห่งนี้คงต้องมอบให้เจ้าดูแลแทนเมื่อเจ้ารับปากแล้วก็จงดูแลให้ดีเถอะท่นไดโปรดวางใจข้าสัญญาว่าจะดูแลหุบเขาแห่งนี้ให้ดีที่สุด จนกว่าลมหายใจของข้าจะสูญสิ้นจากนั้นภาพความฝันก็เปลี่ยนไปภาพต่อมาแสดงถึงสถานที่แห่งหนึ่งสิ่งอยู่นอกหุบเขาหวยชุนก้อนหินยักที่สลักด้วยตัวหนังสือสีดำขนาดใหญ่อาบไปด้วยโลหิตบุรุษรูปงามผู้หนึ่งกำลังยืนหยัดอยู่ทว่าบัดนี้ความงามนั้นถูกผลแห่งบาดแผลที่มีมากมายทั่วทั้งใบหน้าและลำตัวผลักดันให้ดูประดุจปีศาจร้ายเขาผู้นั้นประคองแขนที่บาดเจ็บสาหัสยืนร่างโงนเยนอย่างจนมุม ใบหน้างดงามหฤโหดนั้นปรากฏบาดแผลยาวที่เต็มไปด้วยโลหิตหลากผ่านแก้มสายปลายลิ้นของเขาลิ้มเลียรสเลือดของตนเองจากนั้นก็เปล่งเสียงหัวเราะเย็นเยียบหน้าหวาดกลัวออกมาอย่างที่สุดสินเทียนสิงเจ้าจำไว้นะวันหนึ่งข้าจะกลับมาทำลายหุบเขาหวยชุนให้พังพินาศด้วยมือของข้าเองสินจุลีลืมตาพะวาเฮือกหอบหายใจอย่างหนักหน่วงกับภาพฝันร้ายที่แสนจะหน้าหวาดกลัวถึงตอนนี้ เวลาก็เรื่องเลยมานานหลายปีแล้วตาแก่เอ้ยอาจารย์ท่านชังก่อเรื่องยุ่งยากให้กับข้าต้องตามคอยชดใช้เสียจริงสนจิหลีพักแรมอยู่ที่หมู่บ้านต่ออีกสามวันนางตั้งใจจะสอนพวกเด็กๆก็จริงแต่สอนเพียงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาเท่านั้นหากมีเด็กคนไหนสนใจวิชาแพทย์พออายุถึงเกณฑ์เข้าหุบเขาหวยชุนได้ก็จะมีผู้มารับผิดชอบฝึกสอนวิชาแพทย์ขั้นต่อไปให้แก่พวกเขาเอง คันไม่ถึงว่าหลายวันที่ผ่านมานี้สูเฉินเชอร์กลับสอนวิทยายุทธ์ให้อย่างจริงจังข่าวลือกเกี่ยวกับคุณชายซือเออเยในยุทธภพนั้นมีอยู่ไม่น้อยแต่ทุกคนต่างกล่าวขานเป็นเสียงเดียวกันว่าวรายุทธ์ของคุณชายนั้นสูงส่งเหนือใครพูดได้ว่าล้ำเลิศยิ่งนักผู้ที่ไม่ชำนาญด้านการยุทธ์เช่นนางย่อมดูไม่รู้เรื่องคิดแต่เพียงว่าสูเฉินเชอร์ถือไม้แท่งหนึ่งแกว่งเล่นไปมาอย่างสนุกสนานกับเด็กๆช่างน่าดียิ่งนัก พิจารณาทั่วทั้งร่างของคุณชายสือเออเยณเวลานี้มองไม่ออกเลยว่าร่างนี้เคยได้รับบาดเจ็บสาหัสในครึ่งเดือนก่อนหน้าเห็นเช่นนี้แล้วก็นึกเปรียบเทียบกับบาดแผลที่มือของตนเสิญจิวหลีท่าลองแต่บาดแผลที่ยังไม่หายดีอารมณ์ชั่ววูบทาให้นางนึกริษยาและขุนเคืองขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อกลับมาถึงหุบเขาวหวยชุนพอบานชิงก็เอ่ยเรื่องเดิมด้วยสีหน้าขมขื่นระคนอับอาย เจ้าหุบเขาเซินท่านช่วยคุณชายของข้าสักนิดเถอะเวลานี้คุณชายจำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆไม่เพียงเรื่องเล็กเท่านั้นเรื่องใหญ่ก็มิอาจจัดการได้หากถูกคนเจรร้ายหลอกไปต้องยุ่งยากกว่านี้เป็นแน่ท่านหมอเซินพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบท่านไม่ต้องห่วงข้าว่าเจ้าหนายของท่านแม้ว่าจะความจำเสื่อมก็จริงแต่ก็เฉลียวฉลาดลึกซึ้งมีเพียงเขาตั้งหางที่จะหลอกลวงผู้อื่นชิงสิงกล่าวอย่างคมคืน ้าหุบเขาเซินท่านจะไม่ช่วยไตรตรองเรื่องที่ข้าขอร้องดยสักคราหรือเรื่องอันใดกันอ๋อเรื่องนั้นเรื่องที่เขาต้องการให้หนางเสียแซงเป็นนางมารปลายเฉียนนั่นมันละครฉากใหญ่เชียวนะเซนจิริส่งยิ้มเยือกเย็นพลางตอบพวกเราคุ้นเคยกันขนาดนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นางกล่าวอย่างรามรื่นมีเหตุผลจะให้ข้าช่วยเล่นละครก็ต้องมีค่าใช้จ่ายราคานั้นเทียบเท่ากับเงินที่ท่านต้องติดตัวมาทั้งหมด จะเรียกให้ถูกก็คือหีบไม้แดงที่พวกท่านยกมาในวันแรกราคานี้เท่านั้นจึงจะสามารถชังใหญ่ค่้ได้ผูกกันในมือของชิงสิงสันไหวอย่างช่วยไม่ได้เจ้าหุบเขาเสนท่านท่านไม่ใจร้ายไปหน่อยหรือไหลบางไหวเล็กน้อยแล้วยิ้มตอบอย่างเฮี้ยมเกรียมก่อนจะวางมือลงบนไหลของพ่อบ้านชิงเะนั้นข้าก็คงช่วยไม่ได้แล้วตกลง ชิงสิงเม้มริมฝีปากแน่นตอบอย่างคับแค้นใจที่ไม่สามารถทำอะไรได,ได้ขอคร่ำครวญอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่อยต่อไปว่าท่านหมอเซนข้าเคยบอกไหมว่าท่านจงเหมาะสมกับเป็นเจ้านายของข้ายิ่งนักดวงตากลมโตของเซนจหลีเบิกกว้างเป็นไปได้อย่างไรเขาไรอยางอายกว่าข้าตั้งมากมายนักคนไระยางอายผู้นั้นกําลังเดินไปยังที่พักของเซนจหลีด้วยความกังวลเล็กน้อย เมื่อผลักประตูเปิดออกสายตาที่ทอดมองไปไกลก็ได้พบกับระเบียงคดเคี้ยวที่พาเดินเข้าสู่ลานลึกทางด้านในหัวม,มุมระเบียงติดกับศาลาพักผ่อนที่ล้อมรอบด้วยทานน้ำซึ่งเกิดจากน้ำผู้ใสสะอาดไหลผ่านผู้ผาเทียมและวนรอบศาลาจากนั้นจึงย้อนกลับมาบรรจบกันอีกครั้งเกิดเป็นไอ้น้ำหมุนเป็นเกลียวลอยวนขึ้นด้านบนงดงามราวกับสวรรค์ก็ไม่ปานบรรยากาศเงียบสงบเช่นนี้เสียงน้ำไหลฟังแล้วช่างเพลรอยิ่ง อืมช่างเป็นที่พักที่เหมาะกับนางเสียจริงซูเชนเชอร์อมยิม้มทว่าเมื่อเขาหันหลังกลับมาดวงตาสีอำพันก็เหลือไปเห็นเซนจือหลีถือมีดยักษ์เล่มหนึ่งกำลังวิ่งตรงดิ่งเข้ามาหานางหยุดหอบหายใจไปเฮือกหนึ่งก่อนจะฟันฉับลงมาข้างหน้าอย่างสุดกำลังแบบหนึ่งในใจของซูเชนเชอร์นึกหวาดกลัวนักจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงร้อนรนถึงความห่วงใยจือหลีของหนักเช่นนี้ให้ข้าช่วยถือเดียหรือไม่เซนจือหลีอืม เออนางกำลังทำอะไรอยู่นะอ๋อใช่แล้วแสดงท่าทางเลียนแบบคนรักเก่าของเขานางมานปลายเฉียนเพื่อเรียกความทรงจำของเขาให้กลับขึ้นมาเดิเร็วที่สุดตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับพ่อบ้านชิงสิงท่านหมอเสนใช้ปลายนิ้วเฉยคางคุณชายสือเออเยบขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงคมขูค่คุกคามหนุ่มรูปง,งามคราแรกข้าจะมาฆ่าเจ้าแต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วปลายลิ้วเรียวเล็ก ขงเซนเจอลีแบลบดิ้นออกมาเลียริมฝีปากแผลข้าจะโอละเหตุกับเจ้าเสียเองฮ่าฮ่ซูเชนเชอร์กับพริบตาปริบป,ปริบไปสองครั้งท่านหมอเซนก็กับพริบตาปริบปริบไปสองครั้งเช่นเดียวกันในช่วงจังหวะหนึ่งมีดในมือของเซนเจอลีก็ถูกเขาโยนทิ้งไปด้านคางอย่างง่ายดายซูเชนเชอร์ใช้แขนทั้งสองข้างที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามแข็งแรงกอดนางจนแนบแน่นน้ำเสียงปราบปลืม้ม เจือสะอื่นอย่างที่มีอาจปิดบังได้เจ้าเองก็คิดเช่นเดียวกับข้าเหมือนกันหรือในเมื่อเราสองคนรักกันเช่นนี้ยังจะรออะไรอยู่อีกเล่าทิ้งเวลายิ่งเนินนานเท่าใดอุปสรรคก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นพวกเรารีบแต่งงานกันดีหรือไม่อืมนี่มันเรื่องตลกอันใดกันพอบานชิงก้อนทองในหีบที่พวกเราตกลงกันเอาไว้มันไม่ได้รวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะทองฟ้ากระจ่างใสไรเมฆ เซนจุลีจับจ้องไปยังสตรีนางหนึ่งที่เพิ่งจะเข้ามาในหุบเขาแห่งนี้อย่างเงีย,งยบๆเจ้าหุบเขาเซนข้าน้อยคือผู้ช่วยสวีเจ้าสำนักสิบสองราตรีนามว่าสวีเฟิงเจ้าค่ะได้ข่าวว่าเจ้านายของข้าน้อยที่สติยังไม่สมประกอบนักรบกวนท่านหมอมาหลายเดือนวันนี้ข้ามาเยี่ยมเยียนท่านสวีเฟิงซึ่งอยู่ในชุดก,กระโปรงยาวสีเขียวอ่อนใช้แขนเสื้อบังริมฝีปากปิ่นทองรูปหงบนศีสาะแกว่งเบา ตามการขยับกายจังเป็นสตรีที่งดงามยิ่งนักกล่องผ้าทอสีน้ำเงินถูกยื่นมาข้างหน้าเซนจ,จหลีสวีเฟิงโปรยยิ้มอย่างอ่อนหวานนี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยหวังว่าเจ้าหุบเขาเซนยังได้ถือสาสายตาของเซนจ,จหลีค่อยๆเคลื่อนจากผิวพรรณที่ขาวนวลเนียนราวหิมะของหญิงสาวตรงหน้าไหลผ่านไปยังหน้าอบอวบอิ่มและเอวน้อยๆแสนเบาบ,บางมาถึงกล่องผ้าไหมในมือของสวีเฟิงที่ควรค่าแก่การทะนุถนอมยิ่งนัก เห็นเช่นนี้แล้วอดก้มหน้าดูตัวเองไม่ได้ให้รู้สึกทั้งเศร้าใจและริษยาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกถึงแม้นานจะไม่ค่อยคิดว่าตัวเองขี้เร่แต่พอเทียบกันแล้วยังไม่ทันที่สัญจลีจะตั้งตัวนิ้วเรียวยาวของชีวีเฟิงก็เปิดกล่องผ้าแพรทอสีน้ำเงินออกเผยให้เห็นไข่มุกขาวแววาวเรียงรายแต่ละม็ดกำลังเปล่งราศมีสีอ่อนๆเหมือนจะแข่งขันกันตะโกนว่าข้าแพงมากสซญจรีจ้องมองไข่มุก ไม่กระพริบแม้ป่าจะเอ่ยปฏิเสธแต่ในใจนั้นคิดอยากจะเอาไปเชยชมเสียแล้วข้าคงรับไว้ไม่ได้อย่าได้ปฏิเสธเลยหลายวันมานี้เจ้าหุบเขาเสนดูแลคุณชายเป็นอย่างดีนี่เป็นเพียงของฝากเล็กน้อยเท่านั้นชวีเฟิงพูดอย่างใจกว้างชิงสิงที่ยืนอยู่ด้านข้างอดแทกขึ้นมาไม่ได้คุณชายบอกด้วยว่าให้เจ้าเตรียมค่าไม่รอให้พ่อบ้านชิงพูดจบผู้ช,ช่วยชวีก็หันหน้าไปสบตาอย่างรวดเร็วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบ ข้า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 กับผีเจ้าเนอะสิข้าไม่มีเงินค่าสินสอดผู้หญิงผวกเจ้าต้องไปหาเอาเองแม้จะถูกพูดใส่ไปประโยคนึงแต่ชิงสิงก็ยังพูดต่อแต่ว่าคุณชายบอกว่าคุณชายบอกว่าคุณชายบอกว่าจะพูดเป็นอยู่ประโยคเดียวหรืออย่างไรไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยหรือจะเป็นผู้ชายหรือไม่มีหน้าเล่าอายุเรื่องเลยมาจนเวลาบัดน,นี้แล้วเมียสักคนก็ยังหามิได้ เฉียบคมปานนี้ร้ายกาจปานนี้เซนจุริ่ลอบกลืนน้ำลายรู้สึกว่าตัวเองนั้นอ่อนโยนมากเกินไปในทันทีแล้วความคิดก็หยุดลงเมื่อรอยยิ้มหวานบนใบหน้าที่งดงามของผู้ช่วยสวีส่งมายังนางอีกครั้งไม่าราบว่าอาการของคุณชายเป็นอย่างไรบ้างแล้วสามารถเดินทางกลับพร้อมกับพวกเราได้หรือไม่เซนจุริลองช่างน้ำหนักไข่มุกนั้นด้วยฝ่ามือมริมฝีปากแย้มยิ้มตอบกลับอย่างอ่อนหวานดุจดเดียวกันได้ทุกเมื่อเพียงแค่นั้นชีวีเฟิง ก็หันไปดูพ่อบ้านชิงทันทีเจ้ายังรออันใดอีกไปสิพอบานชิงนดาแต่อ้าปากเท่านั้นยังไม่ทันจะได้พูดสิ่งใดสาวใช้ในชุดสีม่วงคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนใบหน้านั้นตื่นตระนกมิใช่น้อยเจ้าหุบเขาเจ้าหุบเขาเย้แล้วเกิดเรื่องกับคุณชายสือเออเย่แล้วสซนจิวหลียรีบตามสาวใช้ไปยังห้องพักของซูเฉินเชอร์ทันทีเมื่อเข้าไปในห้องก็ได้กลิ่นยากระจายไปทั่ว ดวงตาสีอัำพันปิดสนิทใบหน้าซีดขาวราวกระดาษริมฝีปากเวลานี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำอาการเช่นนี้ดูก็รู้ว่าถูกพิษอย่างแน่นอนนางมองไปที่ขวดยาว่างเปล่าข้างเตียงจึงหยิบยามาดมดูก็รู้ว่าพิษนั้นร้ายแรงเพียงใดใครเป็นผู้ให้ยานี้แก่เขาข้าเองเจ้าคะ่ะสาวใช้ตอบเสียงสั่นเครือเจ้าเป็นคนต้มหรือแล้วระวังต้มได้ห่างจากยานี้หรือไม่สาวใช้ประสานมือกันแน่น คุนคิดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะตอบออกมามีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างที่กาต้มยาอยู่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกที่ด้านนอกแต่เมื่อกลับออกไปดูก็ไม่พบผู้ใดข่าวก็เลยเอาละข้ารู้แล้วเซนจลีพูดชัดเจ้ากลับไปก่อนเถอะไม่ต้องคิดก็รู้ว่าเป็นฝีมือของใครความอาฆาตแค้นระหว่างพักมานกับซู้เฉินเชอ่์ลึกซึ้งปานนี้เฉียวหรื หรือว่าเป็นทั่วสายปลายเฉียนพอบานชิงเข้ามาช่วยพยุงเจ้านายขึ้นมาพิงร่างของตนยกแขนข้างหนึง่งส่งให้ท่านหมอเซนตรวจชีพจรทว่าคิ้วนั้นกลับยิ่งขมวดมุ่นกว่าเดิมมากเจ้าหุบเขาเซนคุณชายได้รับพิษชนิดใดเข้าไปหรือแล้วตอนนี้อาการเป็นเช่นใดท่านหมอเซนเม้มริมฝีปากแน่นครุนคิดครู่หนึ่งลำบากแล้วเขาเพิ่งโดนพิษไปได้ไม่นานอาจต้องลองล้างท้องให้ก่อนหากไม่ได้ผลข้าคอยหาหนทางใหม่ ผู้จบก็เตรียมจะลุกขึ้นแต่ติดอยู่ที่ว่าแขนของนางนั้นถูกสูเฉินเชอจับเอาไว้ตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้แม้จะพยายามดึงออกอย่างไรก็ดึงไม่ออกจนปัญญายิ่งนักได้แต่หันไปสั่งเตยีสาวใช้ประจำกายแทนเตยีจะไปเตรียมอุปกรณ์สําหรับล้างท้องมาให้ครบเซินจือหลียังสั่งไม่ทันเสร็จผู้ช่วยชวีก็เอ่ยแทกขึ้นเดี๋ยวก่อนเจ้าหุบเขาเนดวงตาโตของชวีเฟิงศพก้ากับ เซนจิอหลีอย่างจริงจังมันไม่บังเอิญไปไหน่อยหรือคุณชายอยู่ที่หุบเขาหวยชุนมานานหลายวันแล้วก่อนหน้านี้ทําไมถึงไม่เป็นไรแต่กลับได้รับพิษในตอนที่ข้าจะพาเขากลับสํานักเจ้าหุบเขาเซนทนไม่รู้ถึงปัญหาบ้างหรืออย่างไรคํากล่าวของผู้ช่วยชวีทําให้เซนจิหลีรีบกดตรวจชีพจรอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วรําพันขึ้นแต่เขาได้รับพิษจริงๆไม่ผิดแน่นางหยุดไปนิดหนึ่งแล้วพูดขึ้นร้าวกับไม่แน่ใจหรือว่าเขาจะใส่พิษให้ตัวเองหรือ ระหว่างนั้นเองชายชุดดำสองคนก็พาเด็กคนหนึ่งที่แต่งกายด้วยชุดเขียวหน้าตาบอบชำ้ำนำมามอบให้กับชวีเฟิงหนึ่งในนั้นรายงานผู้ช่วยชวีเมื่อครูพวกข้าจับเด็กคนนี้ได้ถ้าทางมีพิรุษนักพวกข้าเห็นเขาเดินเตร่อยู่รอบๆทำตัวหลบๆส่้นๆเลยควบคุมตัวไว้ระหว่างที่กำลังจะพยายามจะหลบหนีนอกจากนี้ข้ายังค้นเจอสิ่งนี้จากตัวของเจ้าเด็กด้วยขอรับ ชายชุดดำอีกคนพลิกฝ่ามือเผยให้เห็นผงสีขาวห่อหนึ่งสินจืรหีรับผงแป้งนั้นมาตรวจด,ดูสรุปได้ทันทีพิษที่เจ้านายของพวกท่านได้รับก็คือผงแป้งนี้เพียงเท่านั้นขาเรียวงามที่สั้นอยู่ในกระโปรงยาวของชีวีเฟิงก็ยื่นออกมาแล้วใช้เท้าเตะเด็กผู้นี้ลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นใครบงการเจ้าบอกมาทว่าเด็กคนนั้นยังไม่ตอบกลับตาเหลือกถลนน้ำลายฟูมปากมือเท้าชักกระตุก สร้างความตกใจให้กับผู้ช่วยชวีเป็นอย่างยิ่งจึงเผลอชักเท้าออกเพื่อตรวจดูให้ละเอียดแต่กลายเป็นว่าเด็กผู้นี้ใช้ความเร็วพลิกกายวิ่งหนีหายไปราวกับสายลมโบกสะบัดแม้ว่าจะส่งคนออกตามหากันอย่างไรก็ไม่พบให้ตายเถอะชวีเฟิงสะบัดออกมาอย่างหยาบคายเซินจิลีมองไปยังทิศที่เด็กชุดเขียววิ่งหายไปรู้สึกขึ้นหน้าอย่างบอกไม่ถูกชิงสิ่งที่ยังคงพยุงเจ้านายอยู่เอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัย เด็กผู้นั้นเป็นคนของพักมานใช่หรือไม่นางพยักหน้ารับดูท่าทางมีพิรุษเช่นนี้คงไม่ผิดแน่พลังหันสั่งสาวใช้ประจํากายเตยีไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์แล้วดายาพิษเช่นนี้หายาแก้พิษคงไม่ใช่เรื่องอยากไม่แน่นะชีวีตฟ้องกรอกตาไปรอบหนึ่งมองคุณชายสื้อเออเยบที่ยังคงสลบสไหลศีรษะเอียงพิงอยู่กับพ่อบ้านชิงข้าสงสัยว่าเด็กเมื่อครู่อาจเป็นคนที่คุณชายจัดมาขอความจำเสื่อมไม่ใช่หรือ ผู้ช่วยชวีเอ่ยขึ้นอย่างมั่นใจถึงจะความจำเสื่อมก็เถอะแต่บางเรื่องก็ยังคงจำได้สซินจิลีเก็บผงแป้งพิษขณะเดียวกันก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ผู้ช่วยชวีแต่ก่อนเขาเป็นเช่นนี้หรือใส่ตาผู้ช่วยชวีต้อนมองออกไปไกลสีหน้าท่าทางที่ปรากฏทำให้อดสงสารไม่ได้ตอนนี้เขาดีกว่าเดิมมากแล้วเมื่อก่อนคุณใช้สือเอ่ยเย่น่ากลัวเพียงใดกันหนอตูม แล้วความคิดของเซินจือหลีก็หยุดกระทันหันพร้อมกับเสียงระเบิดที่ดังสนั่นขึ้นตามมาด้วยเศษก้อนหินตกกระทบกับพื้นและเสียงอื่นๆที่ดังจนหุบเขาสั่นสะเทือนความสับสนวุ่นวายดึงให้เซินจือหลีต้องเข้าไปตรวจสอบทว่ามือของซูเฉินเชอร์ก็ยังคงจับนางไว้อยู่แบบนั้นบีบแน่นจนไม่สามารถแกะออกได้เพียงไม่นานฝีเท้าที่ผิดปกติก็ดังขึ้นหน้าห้องยามสองคนเบนเบน่าอาไปด้วยเลือด วิ่งเข้ามารายงานอย่างตื่นตระหนกเจ้าหุบเขาแย่แล้วมีคนปาระเบิดที่ปากทางเข้าหุบเขาขอรับเวลานี้ปากทางเข้าพังทลายลงหลายแห่งแล้วสีหน้าของเซนจิริซีดเผือดในฉัพพลันตั้งแต่นางมาอยู่ที่หุบเขาหวยชุนแห่งนี้อย่าว่าแต่มีคนกล้ามาระเบิดปากทางเข้าหุบเขาเลยแม้กระทั่งคนที่กล้าบุกเข้ามาก็มีน้อยมากเพราะปากทางเข้าหุบเขาหวยชุนนั้นถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษมันไดเอียงยื่นยาวลงไปด้านล่าง ชันอย่างมากการขึ้นลงอย่างยากลำบากผู้บุกรุกมักยังไม่ทันมาถึงที่ยามเฝ้าหุบเขาก็สามารถจับได้ด้วยเล่กลนของบันไดคา,านไม่ถึงว่าวันนี้กลับมีคนกล้าเข้ามาระเบิดหุบเขาโดยตรงเช่นนี้ชวีเฟิ่งสบตากับชิงสิงอยู่ครู่หนึ่งมือเรียวงามของผู้ช่วยชวีก็หยิบแท่หนังสีแดงออกมาจากเอวเส้นหนึ่งสบัดไปในอากาศเสียงดังขับก่อนที่จะวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วชิงสิงเองก็พิงศีรษะ ของซูเฉินเชอร์ไปที่ไหล่ของท่านหมอเซนแล้วกล่าวอย่างจริงจังว่าเจ้าหุบเขาเซนพวกข้าจะไปต้านทานคนของพักมานซะก่อนฝากคุณชายด้วยชิงสิงเพิ่งจะจากไปได้ไม่นานในหุบเขาก็บังเกิดเสียงเพลงด้วยกำลังภายในดังก้องสะท้อนไปทั่วทุกสารทิศข้ากลับมาแล้ว เพียงสี่คำง่ายๆจากน้ำเสียงแข็งกระด้างที่ดังขึ้นก็ส่งผลให้คนฟังรู้สึกหนาวสะท้านจนถึงกระดูกหางเสียงนั้นสะเทือนร้าวกับใบมีดที่กรีดลงกลางหัวใจสันจุลีรับรู้อย่างฉับพลันในทันใดว่าเหตุไฉนคนของพักมานถึงกล้าผิดใจกับหุบเขาหวยชุนเพราะมีเขาผู้นั้นคอยให้ทายอยู่เบื้องหลังนั่นเองเขาผู้ใช้พิษเก่งกาที่สุดในใต้ล่าหัวจิวเย่เหตุใดสิทิพี่ถึงได้กลับมาเร็วกว่าที่คาดการไว้เล่า โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดเซนจือหลีเอ่ยกับเตยีด้วยเสียงแผ่วเบาเป้าหมายของพักมานก็คือสังหารคุนชายสื่อเ e อ่เยจะมาช่วยข้าพยุงเขาเข้าไปซ่อนในช่องทางลับก่อนเถอะเจ้าข้าขุนหนูเตยีรับคำทั้งสอ,องช่วยกันพยุงกลนเจ็บอ้อมไปยังศาลาริมน้ำซึ่งเป็นที่พักของเซนจือหลีเองโชคดียิ่งนัก ที่ทุกคนถูกดึงความสนใจไปที่ปากทางเข้าหุบเขาหมดแล้วดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจพวกนางภายในศาลาที่ปิดด้วยผ้าม่านผืนบางนั้นมีช่องทางที่สามารถไปโผล่ออีกด้านหนึ่งได้โดยสามารถผ่านไปทีละหนึ่งคนเท่านั้นเซนจิรีกะระยะความลึกด้วยสายตายกเท้าข้างหนึ่งเตรียมจะถีบซูเฉินเชิ่งลงไปก่อนทว่าเสียงเย้าวยวนและเยือกเย็นจากลานด้านนอกกลับหยุดดังเอาไว้ เขาเพิ่งจะมาถึงเหตุใดจึงวิ่งตรงมาที่นี่หรือตอนนี้นางยังไม่อยากเจอสิทธิพี่แม้แต่น้อยฉัพลันเซินจิลีก็นึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งดวงตากลมโตค่อยๆมองไปที่เตยียเพียงเท่านี้สาวใช้ประจำกายก็เข้าใจจับมือของคุณหนูเอาไว้พยักหน้าอย่างยอมตายโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดทั้งสิน้นคุณหนูเจ้าคะ่ะท่านรีบลงไปเถิดเจ้าคะ่ะข้างบนนี้เดี๋ยวข้าน้อยจะจัดการเองบูมหนึ่งที่ร่วงลงไปสู่เบื้องล่าง,างเซินจิหลีก็รู้สึกได้ถึงความเบาตัว แต่เซี่ยวขณะถัดมาร่างของนางก็ร่วงกระแทกพื้นอย่างแรงประตูกลด้านบนที่ปิดสนิททำให้มองเห็นในความมืดได้ไม่ชัดเจนนักยังดีที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่จะให้บาดเจ็บได้อย่างไรเล่าในเมื่อด้านล่างนั้นมีเบาะเนื้อนุ่มนิ่ม รองรับนางอยู่เซนจ,จิลี่ถึงแม้จะมีฉายาว่าหมอเทวดาอันที่จริงแล้วนางก็เป็นเพียงหมอที่ไร้เรียวแรงเท่านั้นท่านหมอเซนคลานลงมาจากร่างของซูเฉินเชอร์อย่างระมัดระวังถึงรู้ได้ว่ามือที่จับนางอยู่นั้นยังไม่ยอมคลายช่างเดือดร้นดึงดันเป็นอย่างยิ่งทว่าเมื่อมีแรงเช่นนี้ย่อมแสดงว่าเขายัางไม่ตายสินะนิ้วเรียวสวยของเซนชิลี่คลำลงบนลำตัวของคุณชายสือเออเย่พลางรำพึงรำพันอยู่ในใจ ย่จริงกระดูกซี่โครงที่เพิ่งจะหายดีดูท่าจะร้าวอีกแล้วนางล่าคนเจ็บไปจนสุดทางลับภายในห้องนั้นมีร่องหินเล็กๆร่องหนึ่งถูกใช้เป็นที่เก็บยาราคาแพงรวมถึงอาหารแห้งต่างๆที่นี่มีสเสบียงมากมายพอให้อาศัยอยู่ได้อีกหลายวันนอกจากนี้ด้านข้างยังมีลํำธารเล็กๆน้ำใสแจ๋วไหลผ่านอีกด้วยเมื่อตรวจสอบดูแล้วยาในร่องหินนั้นแม้ไม่สามารถถอนพิษให้กับซูเชนเชอร์ได้ แต่ก็ยังพอรักษาอาการในเบื้องต้นได้เมื่อใช้ยารักษาบาดแผลเรียบร้อยคราบโลหิตมากมายก็ถูกทําความสะอาดจนหมดกว่าจะเสร็จก็สูมเอาเรี่ยวแรงของนางไปจนสิน้นรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนเหงื่อไหลสมายในทางลับแห่งนี้ทุกอย่างถูกปิดสนิทมีอาจเห็นแสงตะวันหรือแม้แต่ได้ยินเสียงจากภายนอก เวลาล่วงเลยผ่านไปเท่าใดไม่อ่านรู้ได้ไม่แน่ว่าอาจจะเข้าสู่ยามราตรีแล้วเพราะอากาศภายในทวีความเหน็บหนาวขึ้นเรื่อยๆเซนจุลีกอดแขนตัวเองแน่นโดยไม่รู้ตัวลมเย็นเยอะเยือกพัดผ่านประทะกับผนังหินซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟังราวกับเสียงร้องไห้ของเด็กทารกบรรยากาศเช่นนั้นทำให้ขนลุกทั่วทั้งสันพางกายคิดแล้วอยากจะร่ำให้นักห่างรูว้ว่าจะต้องมาลิ้มรสชาติเช่นนี้สู้ปล่อยให้หัวจิวเย่จับไปสิยังดีกว่า ชัวขณะหนึ่งที่เซนจิหลีรู้สึกว่ามีมือเย็ยนเยียบข้างหนึ่งกําลังค่อยๆวางลงบนไหลเซนจิหลีกลืนน้ําลายอย่างไร้เสียงพลันรู้สึกว่ามือนั้นเลื่อนจากไหลลงมาสู่เอวข้างหูมีเสียงหอมหนักดังขึ้นจิหลีเจ้าเหยียบโดนข้าขอรายงานทันทูดซ้ายปลายเฉียนเสียงลูกน้องของนางดังก้องขึ้นพอบานชิงสิงและผู้ช่วยชวีเฟิงต่างได้รับบาดเจ็บเวลานี้หลบหนีไปแล้วขอรับ ส่วนคุณชายสือเออเย่นั้นยังหาไม่พบยังมีผู้รายงานหยุดไปช่วงขณะเมื่อที่โผล่พ้นชัยเสื้อสีม่วงกวักเรียกหาสิ่งของที่อยู่ด้านข้างไม่นานนักลงศพไม้จัน์สีม่วงลงหนึ่งก็ถูกยกเข้ามาหากแต่ผู้รับฟังคำรายงานทั้งสองคนกลับไม่เหลือบตามองแม้แต่น้อยคุณชายหัวเจ้าตามหาสิทธิ์น้องพมหรือไม่เออหัวจิวเย่มองไปยังสตรีนางหนึ่งที่ถูกมัดอยู่ประเมินเจ้าสีหน้านางดูหวาดกลัว เขาเป็นอย่างมากชายหนุ่มเลียริมฝีปากเอ่ยอย่างไม่จริงจังนักสิ์น้องไม่อยากเจอข้าน่าเสียใจยิ่งนักดวงตาที่มองเฉลยสาวรีลงลายหางตาที่ขยับขึ้นลงส่งผลให้รอยแผลเส้นหนึ่งที่ล่างยาวจากหางตาลงมาเคลื่อนไหวไปด้วยจังเป็นสายตาที่คมกริบดุดคมมีดหากแต่ก็เย้าวยวนราวเทพบุตร น้ำเสียงเสียดายที่เปล่งออกมานั้นฟังอย่างไรก็รู้สึกถึงความตื่นเต้นที่ไม่อาจซ่อนเร้นได้ราวกับคอยช่วงเวลาแห่งการไล่ล่ามานานแสนนานและในที่สุดโอกาสนี้ก็มาถึงขณะนั้นเองความแตกตื่นกลาหลก็เกิดขึ้นเหล่าคนของพักมานที่ยืนอยู่รอบข้างกระโดดไยห่างคนละทิศคนละทางนับหลายศอกเมืองูเหลือมลายสีม่วงเข้มเลื้อยมาจากทางในหุบเขามันดูเชื่องช้าทว่างยงามนัก คุณชายหัวถอนหายใจออกมาเบาๆกล่าวขึ้นอย่างเสียมิได้ดูท่าจะไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆเสียแล้วป่ายเฉียนเจ้ากำจัดคนที่เหลือให้หมดเถอะป่ายเฉียนเป็นสตรีที่มีความโดดเด่นไม่เพียงเพราะอาพรสีแดงที่คลุมกายเท่านั้นยังรวมถึงใบหน้าที่งดงามเกินหญิงใดมือข้างหนึ่งถือมีดยักษ์เป็นอาวุธส่วนอีกข้างถือท่อนอ้อยเอาไว้ดวงตาหวานฉายซึ้งแววสนุกสนานริมฝีปากยกยิ้มถูกใจราวกับได้ของเล่นชิ้นใหม่ครับ อ้ยในมือถูกกัดอย่างแรงไปคำหนึง่งเสียงนั้นสร้างความเย็นเยือกทั่วทั้งกายของเหล่าลูกน้องของพักบานหากมีสาวงามสักนางที่ไม่ควรแต่ต้องโดยเด็ดขาดก็คงมีเพียงหญิงสาวตรงหน้านี้เท่านั้นคนในพักมานจำนวนไม่น้อยต่างนับถือคุณใช้สื่อเอเย่ในใจด้วยสายตาที่แหลมคมเป็นพิเศษรสนิยมที่ไม่เหมือนใครขอถึงกับเคยคาหากับทวดสายปลายเฉียนเลยเชียว ช่างเป็นความรักที่ศีรษะอาจจะหลุดออกจากบาได้ทุกเมื่อดูแล้วคงลำบากอยู่ไม่น้อยเย่เฉ <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> e ียนเฉียนเคียวอ้อยในมือจนหมดหาไปรอบหนึ่งก่อนจะสั่งให้ลูกน้องกระจายกันออกค้นหาคนอีกพวกเขาไม่มีทางออกจากหุบเขาไปได้แน่ต่อให้ต้องพลิกหุบเขาหวยชุนก็ต้องค้นให้เจอสามีเก่าหรือหัวเจียวเย่ยีตายิ้มยั่วอย่างนึกสนุกถ้าสงสัยมาตลอดว่าคุณชายสือเอเอยทำผิดอันใดกับเจ้าไว้หนอ ถึงกับต้องผลักเขาตกเหวอย่างไร้ความปราณีเชน่นนี้ชาติไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาสู่รู้เสียงฝ่ามือกระทบแก้มคุณชายหัวดังสนัน่นหยุดสมาชิกทุกคนในพักมานให้นิ่งราวกับก้อนหินข้าเองก็สงสัยมากเช่นกันเจ้าหุบเขาหวยชุนรุ่นก่อนฝังรักอะไรกับเจ้าไว้จึงทําให้เจ้าฝังใจไม่ยอมลืมเสียทีกระทั่งเขาสิ้นชีไปแล้วเจ้าก็ยังคิดจะขุดหลุมศพขึ้นมาอีก ฝ่ายเฉียนไม่พูดเปล่าสำยังมองลงศพสีม่วงด้วยสีหน้าเยาะหยันฮืมช่วงเวลาเดียวกันฮัชชัยจือหลีเจ้าหนาวมากหรือน้ำเสียงนั้นเอ่ยขึ้นด้วยความห่องใยจกใจจริงไปให้พ้นไม่ต้องเข้ามาใกล้ข้าข้าม่ได้ตั้งใจจะทําให้เจ้าเสียขวัญสูเฉินเชิญนวดแผลที่ถูกกำบ้นน้อยของนางต่อยครางเบาๆและอดพูดด้วยความน้อยใจไม่ได้เจ้าเป็นคนกอดข้าเองนะ อยังจะกล้าพูดอีกรือน้ำเสียงของนางเจีอโทสะอยู่ไม่น้อยก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งการทูบมือใหญ่มือหนึ่งวางลงบนไหล่ของเซนจูรีโดยไม่ทันตั้งตัวสร้างความตื่นตระหนกจนขวัญหายให้แก่นางยิ่งนักรู้เพียงว่าหนังศีรษะเขาชาววาบมือเท้าเย็นเฉียบคำพูดใดๆของอีกฝ่ายไม่ได้เข้าหูของนางเลยแม้แต่น้อยโดยความหวาดกลัวคิดว่าเป็นหัวจิ๋วเย่ เ่นจือหลีกระเดดขึ้นมาทับบนร่างปฏิศนาใช้กำปั้นต่อยรัวลงไปอย่างไร้สติถึงจะบาดเจ็บอย่างไรก็ตามแต่กำลังกายที่มีอยู่ก็ยังคงได้เปรียบครั้งแรกซูเฉินเชอร์เพียงนึกแปลกใจว่าเหตุใดจึงถูกนางทุบตีเขาใช้แรงเพียงเล็กน้อยก็สามารถพลิกตัวทับส่นจือหลีได้อย่างง่ายดายด้วยเพราะถูกทับกระทันหันศีรษะของสซนจืลจึงพงกขึ้นด้วยความตกใจช่งางบื่เอินนัก ในความมืดน,นั้นใบหน้าของบุรุษที่กำลังยื่นเข้ามาก็ชนเข้ากับนางพอดีท้ายที่สุดในราตรีอันไร้แสงดาวความรู้สึกร้อนบูบวาบราภูเขาไฟระเบิดได้พลุ่งพล่านไปทั่วทั้งร่างเซนจุลีนั่งกอดเข่าอยู่มุมหนึ่งพยายามให้ห่างจากซูเฉินเชอร์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หญิงสาวร่ําร้องอยู่ในอกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนอยากจะทุบผนังให้พังลงมาคามือภาพเมื่อครู่ยังคงฉายชัดอยู่ในความทรงจํา การแตะเนื้อต้องตัวสัมผัสนุ่มนิ่มของริมฝีปากลมหายใจอุ่นร้อนที่รินรถอยู่ในความมืดยังมีมากกว่านี้อีกสวรรค์เจ็บใจนะักข้าเป็นอะไรไปแล้วตามเขาเข้ามาทำไมฮัดใัยแพ้ขนตายาวราวกับพัดกระพริบบูมในตาสีอัำพันทอดมองมาด้วยความจริงใจอย่างที่สุดจิหลีอย่าดื้ออีกเลยหาไม่สบายไปจะทำเช่นไรถ้าจเจ้าโกรธ สูเฉินเชอร์หยุดชะงักอยู่ครู่หนึ่งฉะนั้นข้าให้เจ้าทับค่าคืนก็แล้วกันไปให้พ้นบังอาจนะักปัญหาอยู่ที่สาเหตุนี่เองถึงแม้อาหารที่เก็บไว้ในร่องหินจะสามารถทําให้เซนจือหลีและคุณชายสือเออเย่อยู่ต่อได้อีกหลายวันแต่นางกลับรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วแม้ปกติจะถูกเอาเปรียบไปบ้างก็ตามแต่อย่างน้อยก็ยังสามารถขู่เข็นเงินตอบแทนจากพอบานชิงได้จํานวนหนึ่ง ทว่าสถานการณ์เช่นนี้สินจิลีนวดมือและเท้าที่เพิ่งทายาลงไปก่อนพยุงกายกับผนังเพื่อลุกขึ้นพลันเหลือบตามองเห็นเงาสูงใหญ่ที่เคลื่อนไหววูบวาบสายหนึ่งจึงรีบกล่าวขึ้นมาทันทีอย่าได้ตามมาเชียวนะเงาดำนั้นขยับยุกยิกแล้วหดกลับเข้าไปอย่างเสียไม่ได้ ทังลับแห่งนี้อาจารย์เคยบอกนางไว้เมื่อตอนใกล้สิ้นใจหุบเขาหวยชุนเป็นเพียงหุบเขารักษาโรคแห่งหนึ่งเมื่อใดที่เกิดเรื่องยุ่งให้นางมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่หากคิดให้ดีแล้วเหตุยุ่งยากที่เกิดขึ้นตอนนี้น่าจะถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่และต้องเกี่ยวข้องกับหัวจิ๋วเย่มไม่มากก็น้อยเป็นแน่ความทรงจำเมื่อครั้งอดีตผุดขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุเมื่อประมาณ8ปปีก่อนรดูเหมันนั้นช่างหนาวเหน็บ จับใจอากาศเย็นเยียบพื้นดินแข็งกระด้างผู้คนไม่สามารถต้านทานความหนาวได้ต่างก็ล้มตายกันจนนับไม่ถ้วนส่นจหลีในยามนั้นจ้องมองหญิงไม้แม่บุญธรรมที่เป็นผู้รับเลี้ยงตนใบหน้าที่เห็นนั้นเขียวช้ำไปหมดเพราะถูกทําร้ายส่วนตัวนางเองก็กำลังป่วยอยู่ร่างทั้งร่างสันเทาจนต้องนางกอดเขาเข้าหากันแน่น นางใช้ความพยายามอย่างมากที่จะประคับประกองทนเองจนกระทั่งเดินไปถึงร้านขายยานในตำบลเพื่อขอความช่วยเหลือได้สำเร็จแต่หากกลับถูกยนืนออกมาอย่างน่าเวทนาสถายที่สุดก็ต้องทิ้งร่างนอนอยู่ใต้หิมะที่แสนจะเย็นยะเยอะือกช่วงเวลานั้นนางคิดว่า คงไม่รอดแน่แล้วทว่ากลับพบตัวเองฟื้นขึ้นมาบนเตียงที่อบอุ่นมีหนุ่มน้อยรูปงามชวนตะลึงส่งน้ำขิงร้อนถ้วยหนึ่งให้พร้อมรอยยิ้มนางจำน้ำขิงที่แสนอร่อยกลมกล่อมจนแทบจะกลืนลงไปในขณะที่ดื่มได้เป็นอย่างดีและใบหน้าที่งดงามราวกับเทพสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาจุติของหนุ่มน้อยผู้นั้นนางเองไม่เคยลืมและไม่เคยคิดจะลืมไปชั่วน,นิรัน์แต่ความประทับใจ ที่ดีงามก็หยุดลงหน้าตรงนั้นนางเพิ่งดื่มน้ำขิงหมดหนุ่มน้อยก็หัวเราะอ,ออกมาพลางใจนิ้วมือทั้งสองข้างยืนมาหยิกแก้มของนางเล่นอย่างไม่เกรงใจแล้วเอ่ยว่าถึงแม้เจ้าทั้งขี้เลและงโง่สกรปรกก็ตามแต่สันเทียนสิงบอกว่าวันหลังเจ้าสามารถมาขอข้าพวกเรากินได้ดังนั้นข้าควรจัดการให้เจ้ารีบๆตายไปเสียมองข้ามคำพูดของเขาไป ตอนนั้นนางยังรู้สึกซาบซึ้งใจอยู่บ้างแต่หลังจากนั้นความซาบซึ้งใจก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเพราะความสนุกเล็กๆในน้อยที่อีกฝ่ายมอบให้ไม่ว่าจะเป็นดึงผมของนางเล่นหรือใส่งูลงไปในกระเป๋าถูกจับมาว่าจนหน้าลายวางยาถ่ายเหลวร้ายจนสุดที่จะบรรยายออกมาได้สิทธพี่หัวจิ๋วเย่รังแกนางมาตั้งแต่เล็ก ยึดเอาสิ่งนี้เป็นความสึกข,ของตนหากตอนนี้นางตกอยู่ในมือของเขาโดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้คิดมาถึงตรงนี้เซนจุลีอดที่จะทอดถอนใจไม่ได้จุลีเจ้ายังโกรธข้าอยู่อีกหรือเซนจุลีหมดความอดทนในทันทีพูดขึ้นอย่างไม่เกรงใจอย่าเส้าซีให้มากความนั่งเฉยๆพูดไปนิ้วก็คลำผนังไปทีละนิดอาจารย์เคยบอกว่าในทางลับนี้นอกจากจะสามารถสั้นตัวได้แล้วก็ยังมีทางออกอีกด้วย เพียงแต่เวลาผ่านมาเนิ่นนานแล้วและหนังเองก็ไม่เคยลงมาก่อนเลยไม่เคยแน่ใจนักพรึบไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดเทียนที่ฝังอยู่ในผนังถูกจุดขึ้นประตูหินค่อยๆเปิดออกทีละน้อยเผยให้หินทางเดินเล็กๆเ,เ,เส้นทางหนึ่งท่านหมอเซนโล่งใจอยู่เพียงครู่ก่อนจะรับรู้ถึงความผิดปกติได้อย่างชัดเจนหนังส่งสัญ,ญญาณให้ซูเฉินเชอร์หูป,ปากเมื่อเขาทำตามกลับทำให้หนางแปลกใจเล็กน้อยคุณชายซือเอ,อเย เชื่อฟังอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันหรือเพราะเหตุนี้เองเซนจิริจึงหันกลับไปดูเพราะว่าสูเฉินเชอร์กำลังพิงกายกับผนังหินศีรษะตกลงเล็กน้อยหายใจเพียงแผ่เวเส้นผมยาวสลวยบดบังใบหน้าไปขวาครึ่งแสงสีซ่อมจากเทียนส่องสว่างไปยังครงหน้าเหล่าๆเผยให้เห็นใบหน้าส่วนที่เหลือสีขาวราวกับกระดาษริมฝีปากค้ำอมม่วง แน่ชัดแล้วอาการของพิษกำเริบนั่นเองเมื่อครู่นั้นมืดเกินไปจนไม่เห็นนางลืมไปได้อย่างไรว่าพิษของเขายังไม่ได้รับยาแก้ท่านหมอเสินกลับไปตรวจชีพจรของสูเฉินเชร์อีกครั้งสีหน้าเคร่งขรึมขึ้นเรื่อยๆพิษเล็กน้อยเพียงแค่นี้ถ้าในสถานการณ์ปกตินางไม่จําเป็นต้องกังวลแต่อย่างใดหากแต่ในเวลานี้ไม่มียาแก้พิษต่อให้ฝีมือยอดเยี่ยมขนาดไหนก็ไม่อาจรักษาได้จือหลี ซูเฉินเชอร์พยายามเหลือบตาขึ้นมุมปากยกยิ้มเล็กน้อยเจ้าดุจังเสินจ,จือหลีทบทวนความผิดไปครั้งหนึ่งกล่าวอย่างจริงจังว่าข้าพยายามควบคุมอารมณ์ที่มีต่อเจ้าอย่างมากแล้วนะคนเจ็บหัวเราะก่อนจะเอ่ยจือหลีกอดข้าหน่อยได้หรือไม่ไม่ได้นางตอบยัางไม่ต้องคิดยังไม่ทันสิ้นเสียงร่างของซูเฉินเชอร์ก็ล้มมาที่ตัวนางเรียบร้อยแล้วลมหายใจอุ่นร้อนที่รินรดอยู่ข้างหูช่างอ่อนโยนและนุ่มนวลเป็นพิเศษ เสียงแผ่วเบาของเขาดังขึ้นจหลีเจ้าหาทางออกให้เจอแล้วจากไปสเสถะไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนข้าสูเฉินเชอไม่ได้ใช้แรงบังคับเลยแม้แต่เพียงเศษเสี้ยวทว่าท่านหมอเฉินกลับไม่สามารถผลักเขาออกห่างทำได้เพียงนิ่งงันไปชั่วครู่ถึงจะตั้งสติดได้ข้าเคยบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าตั้งแต่เมื่อใดกันใบหน้าซีเซียวยิ้มเล็กน้อยอืมถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ไปเถอะ ซูเฉินเชอค่อยๆเอ็นกายกลับไปยังผนังหินเงาสูงใหญ่ที่เกิดจากแสงเทียนสองสว่างสะท้อนบวกกับสายตาอ่อนโยนสีอำพันที่มองมายังนางให้ความรู้สึกใจหายอย่างน่าประหลาดเซินจือหลีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าหากค่าไปแล้วเจ้าจะทำอย่างไรในเมื่อข้ายังนั่งอยู่ที่นี่ได้ก็ต้องมีวิธีออกไปได้เช่นกันซูเฉินเชอร์ตอบทั้งที่ยังมีอรอยยิ้มเซินจืหลีจ้องมองชายตรงหน้าตาไม่กระพริบ ลังเลยอยู่ชั่วครู่จึงเอ่ยถามในสิ่งที่ค้างคาใจมาเนิ่นนานสู้เฉินเชิ่อเหตุใดเจ้าจึงหลงรักข้าตั้งแต่แรกพบข้าเองก็ไม่อาจตอบได้ขอใครครวญเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยหรือว่าข้าสวยเกินไปหรือเมื่อเรียวรูปไหลใบหน้าของตนอืมคำถามง่ายๆแต่กลับทำให้ชายหนุ่มพูดไม่ออกในทันทีเซินจืเหลียรีตาลงอย่างเอาเรื่องทำไมเจ้ามีปัญหาหรืออย่างไรอีกฝ่ายก็หน้าลงด้วยความรู้สึกเก้อเขินไม่มี แน่นอนในใสายตาของข้าจือหลีสวยที่สุดอืมทำไมยิ่งฟังเหมือนกับเป็นคำโกโหกกันเล่าเอาเถอะถึงอย่างไรคำตอบก็คือข้าสวยอยู่ดีคิดได้ดังนั้นนางจึงเปลี่ยนคำถามถ้าจะออกไปจะรู้หรือไม่ว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ใดเบน,นาขาวซีใส่สไปมาเป็นคำตอบจะรู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดพวกเราถึงมาที่นี่สูเฉินเช่ใส่หน้าอีกครั้งแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าจะออกไปอย่างไร คนข้างนอกที่กำลังหาเรื่องพวกเรานั้นเป็นใครหญิงสาวถามต่อและคำตอบก็ยังคงเป็นเช่นเดิมเซนจุรีนึกงุนงิดในใจเป็นที่สุดโง่งมนักไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแล้วยังทำเป็นเก่งอีกนางถอนหายใจเอาละเจ้านั่งอยู่ที่นี่เฉยๆข้าจะขึ้นไปดูข้างบนเพียงครู่เดียวเท่านั้นทว่าเดินไปยังไม่ทันก้าวพ้นก้าวชาเสื้อก็ถูกดึงเอาไว้ เมื่อหันกลับมาก็พบว่าเป็นคิ้วคู่งามของเขาขมวดเล็กน้อยข้างบนนั้นน่าจะอันตรายอยู่ไม่น้อยจะไม่ต้องทําเพื่อข่ารักนางแกะนิ้วของเขาออกเอ่ยขึ้นมาอย่างเสียไม่ได้เจ้าเคยเห็นหมอคนไหนทิ้งคนไข้บ้างหรือไม่ข้ายังคงมีความเป็นหมออยู่อีกอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อเจ้าเพียงคนเดียวทั้งหมดข้าทําก็เพื่อตัวเองด้วยเช่นกันเวลานี้คนข้างบนอาจจะจากไปแล้วก็เป็นได้สูเฉินเชอร์ขยับตัวลุกขึ้นอย่างโซเซ ข้าจะไปเป็นเพื่อนเจ้าประกาศไปเช่นนั้นในเวตาที่ดือรร้านแฝงไว้ด้วยความห่วงใหญ่อันที่จริงความรู้สึกที่มีคนคอยใส่ใจก็ดูจะไม่แย่นักเซนจ,จุลิสายหน้าพร้อมกับรอยยิม้มยอก่อเรื่องให้ข้าอีกเลยข้าเพียงไปสืบดูเท่านั้นไม่น่าจะมีอันตรายใดๆเจ้ารออยู่ที่นี่แล้วข้าจะรีบกลับมาผากทางลับอยู่ตรงมุมด้านหนึ่งของลานใกล้กับระเบียงห้องพักของนาง ทำให้การเข้าไปเอายาในห้องไม่ใช่เรื่องยากสำยังสามารถแวะไปหยิบเสื้อผ้ามาเปลี่ยนได้อีกหลายชุดเมื่อวางแผนไว้เช่นนี้เซนจ,จิลีจึงผลักประตูกออกไปอย่างระมัดระวังแล้วคลานขึ้นไปด้านบนแต่คาดไม่ถึงว่าในลานแห่งนี้กลับไม่มีคนเฝ้าอยู่แม้แต่คนเดียวจังโชคดียิ่งนัก เมื่อศุโอกาสเช่นนี้หญิงสาวจึงรีบเข้าไปค้นยาเสื้อผ้าและขนมอีกสองกล่องใส่ลงไปในห่อผ้าเมื่อมั่นใจว่าผูกได้ไว้อย่างดีแล้วจึงรีบกลับออกมาเพียงแค่ก้าวพ้นประตูก็พลันแววเสียงใครบางคนกำลังสนทนากันอยู่ด้านนอกการรับรู้เช่นนี้ทำให้ทั้งร่างเย็นเฉียบหากแต่รีบกลานขึ้นไปหลบบนเตียงอย่างรวดเร็วหลานแห่งนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วหาไม่ยากหรอกเสียงที่คุ้นเคยทำให้สันจิลีตื่นตระหนกมากขึ้นหลายสิบเท่าหากอีกเสียงหนึ่ง กลับเป็นเสียงของสตรีที่ไม่คุ้นหูคนของหุบเขาหวยชุนถูกจัดการเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่มีอันใดแล้วการร่วมมือระหว่างเราทั้งสองคงต้องสิ้นสุดเพียงเท่านี้คุณใช้สือเอเยก็เหมือนจะความจำเสื่อมแล้วยังตกหลุมรักสิ์น้องของข้าน้ำเสียงไพเราะเจออาการยั่วแย่ลากหางเสียงยาวทูดสายป่ายเฉียนไม่ห่วงบ้างเลยหรือคุณชายหัว ท่านคิดว่าข้าควรจะห่วงอย่างนั้นหรือนางพูดจบก็ย่ำเท้าจากไปสตรีผู้นี้คือทูตสายปลายเฉียนเยเฉียนเฉียนหญิงงามที่ซูเฉินเชอดชอบพอรองหรือซันจือหลี่ที่สั้นตัวอยู่บนเตียงแยมม่านแอบมองดูด้วยความอดสงสัยไม่ได้ลันเงาร่างของหญิงสาวในชุดแดงก็ปรากฏแก่สายตาใบหน้านั้นเงินงามละเอียดอ่อนอย่างที่สุดริมฝีปากแดงระเรื่อ,อไร้การแต่งแต้มแต่งดงามยิ่งรูปคิ้วและดวงตาสวยงาม ราวกับภาพวาดชุดกับรงสีสดใสแลดูโดดเด่นไปทั้งตัวสวยงามชวนหลงหลยยิ่งนักความยา่าโสเล็กน้อยบนคิว้วได้รูปยิ่งเพิ่มสเสน่ห์ให้แก่หญิงสาวงามผู้นี้อย่างไร้คำบรรยายเซนจุลีส่องกระจกบนเตียงอย่างห้ามใจไม่อ,อยู่ในกระจกบานนั้นสะท้อนภาพหญิงสาวที่มีใบหน้าเงินงามดูเฉลียวฉลาดผู้หนึ่งกลับมาถึงแม้ใบหน้าจะสวยจนถือว่าเป็นสาวงามแต่เซนจุลีคิดอย่างเศร้าใจแอบอิจฉาปายเฉียนเฉียนอยู่ลึก เมื่อเทียบกันแล้วนางได้กว่าทูดปลายเฉียนอย่างเห็นได้ชัดเยเฉียนเฉียนจังเป็นหญิงงามที่เย้าหยวนชวนลหลงไหลความงามของนางนั้นทําให้เครื่องประทินชฉมกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ไปเลยแท้จริงแล้วซูเฉินเชอร์ชอบตนที่ตรงไหนกันทําไมรสนิยมถึงลดระดับลงมากเช่นนี้หลังจากฝีเท้าในห้องเงียบลงหัวจิวเย่เก่ใต้คอของงูเหลือมยักษ ลายสีม่วงเข้มที่ตัวงูค่อยๆบิดเกลียวไปมาช่างงดงามแปลกตายิ่งไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดเสียงของหัวจิ๋วเย่ก็ดังขึ้นมาเหมือนบ่นพึพมพำกับตนเองตอบคำถามที่เย่เฉียนเฉียนทิ้งเอาไว้ก่อนจากไปไม่ต้องเป็นห่วงอย่างแน่นอนเขาไม่มองไปที่เซินจ,จือหลีแม้แต่น้อยหากแต่เสียงนุ่มกลับเอ่ยขึ้นสิทน้องเจ้าจะซ่อนตัวอีกนานหรือไม่ราตี กลับมาเยือนอีกครั้งอย่างไม่ทันสังเกตใบไม้นอกหน้าต่างปลิดปลิวลงมาราวกับทอดถอนใจน้ำเสียงของหัวจิ๋วเย่ฟังดูอ่อนโยนราวกับกล่าวกับคนรักทว่านางกลับแข็งไปทั้งร่างรับรู้เพียงว่าขนกายนั้นลุกชันขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจเขายัางไม่ได้เรียกนางจริงๆหรอกกระมัง หัวจิวเย่ยังคงเอ่ยขึ้นอย่างไม่รีบร้อนจะไม่รู้หรอกหรือว่าข้าคิดถึงเจ้ามากมายเพียงใดความง้องมและไร้เดียงสาข,ของเจ้าทําให้ขา้าฟ้าวถวินหาถึงสิทธ์น้องผู้น่ารักของข้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขอทําเสียงสดใสขณะเอ่ยต่ออย่างนึกสนุก หลงศพของอาจารย์สันเทียนสิงศิษย์พี่แขวนเอาไว้ให้เจ้าชมที่หน้าประตูทางเข้าหุบเขาข้าอยากรู้นักว่าศพของอาจารย์จะเป็นเช่นไรหากทําให้สลายเป็นเท่ายังจะกลายเป็นฝุ่นขวัญสีใดได้อีกสิ่นจิเหลียรู้สิกหนาวเยือกเยือกไปทั้งกายหากที่ผ่านมาหัวจิ๋วเย่เพียงแค่ชั่วร้ายแต่ตอนนี้คงต้องเรียกว่าโรคจิตถึงจะถูกพลันเสียงรองเท้าหนังเสียสีกันก็ดังขึ้นมุ่งตรงมายังทิศทางที่นางหลบซสั้นอยู่ถูกพบเสียแล้ว สินจุลีคลำหาผงพิษที่ซ่อนไว้บนเตียงออกมากำแนนขยบถอยห่างอย่างไม่รู้ตัวเสียงฝีเท้าที่ดังถี่เข้ามาทําให้หัวใจของนางเต้นเร็วขึ้นตามไปด้วยถ้าจําเป็นจริงๆขอร้องอ้อนวอนสักครั้งขอจะยอมปล่อยนางไปไหม่หนอไม่ได้ถ้าจะยอมแพ้จะยิ่งสมเพชในสายตาของคนผู้นี้หังรู้อย่างนี้นางคงไม่ขึ้นมาเอาอยาตั้งแต่แรกเหตุใดการเป็นคนดีถึงได้ยากเย็นเพียงนี้นะสิ์น้องเอ๊ะจะเป็นใคร เสียงเรียกขานนางถูกเปลี่ยนเป็นคำถามเพราะคนผู้หนึ่งเพิ่งจะปรากฏกายขึ้นภายใต้แสงไฟวูบวาบมือหนึ่งที่วางอยู่บนม่านเตียงก็ยื่นเข้ามาคว้าตัวนางอย่างฉับพลันแรงดึงจากอีกฝ่ายทำให้นางเซไปสองก้าวก่อนจะใช้ประตูเป็นหลักพิงทั้งสองปรับมือกันแล้วเสียงเหล็กกระทบกันดังเซ้งไปหลหยหนกว่าที่สันจิหลีจะมองเห็นบุรุษที่เพิ่งปรากฏกายได้อย่างชัดเจนเสื้อสีขาวถูกย้อมด้วยคราบโลหิตใบหน้านั้นยังคงซีดขาวซูเฉินเชอร ซูเฉินเช่อถือดาบเอาไว้ในมือชี้ปลายดาบไปเบื้องหน้าด้วยสายตาขมกล้ากระบวนยุติทุกกระบวนท่าไม่มีการออมมือแม้แต่น้อยไร้ท่าทีของผู้ถูกพิษปรากฏให้เห็นดังเช่นก่อนหน้าร่างกายที่เป็นหนึ่งเดียวกับวอวุธดูราวกับดาบวิเศษที่ดึงออกมาจากฝักทว่าเพียงไม่นานริมฝีปากสีม่วงนั้นก็เผยอาการที่แท้จริงออกมาให้เห็นการต่อสู้ดึงพลังที่มีอยู่ในกายของซูเจินเช่อออกมาจนแทบหมดสิน้นทำให้ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อไม่ให้ร่าง ที่โอนเอ็นั้นลม้มหลงมกับพื้นรีบหนีไปเสียงกระซิบเ,าเบาๆดังขึ้นจากร่างของซูเชนเชอร์รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเรียรอแต่นางอดไม่ได้งโง่นักออกมาทําไมข้าให้เจ้ารออยู่ข้างล่างไม่ใช่หรือขัดจังหวะสักนิดเถอะหัวจิ๋วเย่หมุนมีสั้นในมือเล่นยิ้มยัว่วอย่ามองข้าเป็นผู้ร้ายสิถึงอย่างไรนางก็เป็นสิทธิ์ของน้องข้าข้าไม่ฆ่านางรอกคนชายสือเออเย่ เห็นเจ้ารักสิทธิ์น้องของข้าถึงเพียงนี้ให้รู้สึกตื้นตันใจยิ่งนักแต่ไม่รู้ว่าอีกคนจะคิดอย่างไรกันจะความจําเสื่อมเช่นนี้อย่างรู้เรื่องราวในอดีตบ้างหรือไม่สิทธิ์น้องช่วยเจ้าไม่ได้แต่ข้าจะช่วยเจ้าฟื้นความทรงจําได้นะสิ้นเสียงของหัวจิ๋วเย็บใจของเซนจิลีก็หวาดหวั่นอย่างไม่รู้ตัวริมฝีปากเม้มเข้าหากันแน่นลมหายใจของซูเฉินเชอ่์สะดุดไปนิดหนึ่งแต่น้าเสียงที่เอ่ยขึ้นนั้นดังชัดไม่ต้องทําไม คาปฏิเสธสร้างความประหลาดใจให้หัวจิ๋วเย,ย่อยู่ไม่น้อยเพราะไม่จําเป็นดวงตาสีอัมพันเผลอมองนางวูบหนึ่งแล้วจึงหันกลับมาสบตากับอีกฝ่ายดังเดิมหัวจิ๋วเย,ย่หัวราอบเบาๆชจ้ชอบสิน้องของข้าจริงๆหรือนี่แต่ว่าไปคําสั่งสั้นๆเอ่ยแทรกขึ้นมาก่อนที่หัวจิ๋วเย,ย่จะพูดจบด้วยซ้ําไม่ต้องรีรออีกในมือของเซนจิหลีก็ปรากฏระเบิดควันนางปลาลงพื้นแล้วในช่วงเวลานั้น ลากคอมือของซูเฉินเช่ววิ่งไปยังศาลาพักผ่อนริมน้ำทันทีระเบิดควันทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายจนหัวจิวเย่ต้องรีบยกแขนเสื้อขึ้นมาสะบัดไล่เมื่อจางลงจึงทันได้เห็นสิทธิ์น้องพาคุณชายสือเออเย่หมุดเข้าทางลับเรียบร้อยแล้วรอยยิ้มเย็นเยือกฉายอยู่บนใบหน้าที่มีรอยแผลเป็นนั้นหัวจิวเย่ดีดนิ้วครั้งหนึ่งงูเหลือมที่เคยติดตามอยู่ข้างกายก็เลื้อยอย่างรวดเร็วเข้าไปในทางลับ ที่ยังไม่ทันปิดสนิทด,ดีเพิ่งจะลงไปเท่านั้นเซินจิลีก็รู้สึกได้ว่ากำลังถูกติดตามนิ้วเรียวยกขึ้นจะรดริมฝีปากนางผิวปากด้วยน้ำเสียงสั้นแหลมไปทีดึงก่อนจะลงมือทำบางอย่างจากนั้นก็มีเสียงดังสนั่นอุบัติขึ้นปากทางลับถูกระเบิดจนย่อยยับ ถล่มจนปิดกั้นทางสู่ใต้ดินรวมทั้งงูเหลือมที่กำลังยื่นหัวลงมาพอดีไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดเข้ามาได้เลยใบหน้าเงินงามราวกับเทพบุตรของหัวจิ๋วเย่เปรอะเปื้อนฝุ่นดินจากการระเบิดหมอมแมมอยู่ไม่น้อยแต่สีหน้ากลับเคร่งเครียดมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านักท้องฟ้าในคืนเดือนมืดมองเห็นเซี่ยวจันท์ที่ขึ้นจากขอบฟ้าได้อย่างชัดเจนพื้นดินที่อับชื้นนั้นทั้งนิ่มและช่ำไปด้วยหยดน้ำจมูกของผู้หลบหนีทั้งสองสืดลับกลิ่นไอดินที่โชยขึ้นมา คนตางยอนของเซนจิรีกระพริบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลืมตาขึ้นมารับแสงสะท้อนจากดวงดาวที่เกลื่อนนภา,ากว้างทีนี้คือที่ใดกันหรือเซนจิริเพิ่งจะขยับตัวก็รู้สึกบอบช้ำไปทั้งร่างแย่แน่แล้วยังไม่รู้ว่าบาดแผลที่ตัวมีมากมายเพียงใดแล้วต้องนอนรักษาตัวนานเท่าไหร่ถึงจะหายกันเล่าผ่านไปนานครู่ใหญ่คำถามของนางก็ยังไม่ได้รับคำตอบ มือที่ยันพื้นหมายจะลุกขึ้นนั่งกลับต้องตะลึงงานเพราะสิ่งที่สัมผัสอยู่นั้นหาใช่พื้นดินไม่แต่เป็นแขนแขน็งแ,แกร่งที่เยน็นเยียบอาบไปด้วยโลหิตเหนียวข้นต่างหากสติที่มีอยู่ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็วหลังจากที่มุดเข้าไปในทางลับสินจิลิก็หยิบดินระเบิดออกมาจากร่องหินอย่างไม่คิดลังเลจุดเสร็จเรียบร้อยก็ยนเข้าไปทันทีคายไม่ถึงว่าแรงระเบิดจะมากมายเพียงนี้ แรงประทับมหาสารส่งผลให้ทั้งคู่กระเด็นไปในจังหวัดนั้นเองสูเฉินเชิดก็กระโดดเข้ามาเฉร่รางตัวเองบังนางเอาไว้จากนั้นสติของหญิงสาวก็ดับบูบทว่าตอนนี้นางไม่ได้อยู่ในทางลํานั้นอีกแล้วถ้าเช่นนั้นเซินจิหลีมองร่างที่โอบรอบตัวเองด้วยสายตาหวาดหวั่นมือที่จับชีพจรของอีกฝ่ายนั้นสั่นเทาเล็กน้อยชีพจรที่วัดได้แผ่วบอจนเกือบจะสูญสิ้นสายลมบางเบาที่พัดผ่าน หอบเอาเส้นผมของคุณชายสือเออเยให้พลิ้วสวัยเผยให้เห็นใบหน้าที่ยังคงเหล่าเหลาไร้ทิฏฐินางมองใบหน้านั้นอย่างนิ่งเงนันสู้เฉินเช่อเขาเป็นคนแบกนางออกมาหรือโชคยังดีที่นางเป็นหมอเทวดาเซินจือหลีถ้ายังไม่ตายก็ไม่มีบาดแผลใดในใต้ล่าที่นางรักษาไม่ได้จบตอนที่1.2ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลดค่ะ 086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ